ถบรรทุก6ล้อบรรทุกยาบ้า50ล้านเม็ดบรรจุอยู่ในกระสอบปุ๋ยมีขวดพลาสติกเศษเหล็กปิดอำพรางไว้ด้านบนอยู่บริเวณทางแยกทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนี่อาจเป็นการจับยาบ้าล็อตใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจับได้เอาไปไหนนะกลับมาขนตรงไหนของมึงกันมึงการหัวน้ำหัวน้ำอะไรนะหัวน้ำหัวน้ำมันจะล้นบางพวกบางรอบก็ไปบางแสนบางแสนบางแสนเขียวเขียวบางทำมากี่รอบแล้วกำแพงแสนครับกำแพงแสนแล้วเขาถมการค้นบ้านผู้ต้องหาบ้านพระเจดีย์3องค์อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพบประตูด้านหลังสามารถข้ามชายแดนออกไปยังเมียนมาได้เจ้าหน้าที่ระบุว่าส่วนใหญ่หมู่บ้านพระเจดีย์3องค์จะเป็นแบบนี้สร้างติดชายแดนมีประตูหลังเชื่อมต่อไปยังชายแดนเมียนมาหน่วยงานด้านความมั่นคงระบุว่านี่อาจเป็นช่องว่างของปัญหาอาชญากรรมทั้งการหนีภาษียาเสพติดโจรกรรมและการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายผู้ต้องหาอ้างว่ารับจ้างจากชาวเมียนมาให้ขับรถบรรทุกยาบ้าจากร้านรับซื้อของเก่าห่างจากชายแดน800เมตรไปส่งที่ตัวเมืองกาญจนบุรีและที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมทำมาแล้วหลายครั้งจากนั้นจะมีคนมารับช่วงต่อสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดที่พบว่าผู้ค้ายาเสพติดใช้บางสถานที่ในพื้นที่ชายแดนอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจุดพักยาบ้ามีแหล่งผลิตอยู่ในเมียนมาจากนั้นลำเลียงไปยังภาคกลางและลำเลียงสู่ภาคใต้และพบว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเชื่อมโยงกับกองกำลังติดอาวุธที่ต้องการเงินทุนไปใช้สู้รบจากเหตุความไม่สงบในประเทศไม่ใช่เฉพาะยาบ้าที่ถูกจับตาว่ามีแหล่งที่มาจากเมียนมาล่าสุดสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC รายงานว่าเมียนมากำลังกลายเป็นประเทศที่มีผู้ผลิตฟินรายใหญ่ที่สุดของโลกหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองรวมถึงความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ผลผลิตฟินของเมียนมาแซงหน้าอัฟกานิสถานหลังกลุ่มตอลิบานสั่งห้ามปลูกฟินตั้งแต่เมษายนปีที่แล้ว UNODC คาดการพื้นที่ปลูกฝิ่นปีนี้ในเมียนมาอาจมากถึง 300,000 ไร่ในรายงานยังระบุว่าฝิ่นเพิ่มขึ้นในรัฐฉานรองลงมาคือรัฐชินและรัฐคชินซึ่งอยู่ติดกับอินเดียล่าสุดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของไทยกำลังเร่งประสาน UN และรัฐบาลเมียนมาหาแนวทางป้องกันไม่ให้ทะลักเข้าไทย